รมสมเด็จพระเทพโปรดเกล้าจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดเมื่อวันที่6เมษายน2563 Facebook มูลนิธิชัยพัฒนาเปิดเผยว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดและโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 นะครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาบัญชีกองทุนพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300-487-3โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม02-447-8585-8ต่อ109-121-259ในวันและเวลาทำการคือจันทร์ถึงศุกร์เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งไปที่อีเมล giftdonate@gmail.com fax 02-447-8574ประชานีสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา2012ซอยอรุณอมรินทร์36ถนนอรุณอมรินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700